วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะฮะมาชมห้องพักที่เมื่อคืนเรามาตอนตีหนึ่งอ่ะนี่ห้องเราออกไปนี่ฮะเราอยู่ชั้น10นะฮะคืนนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟด้วยที่นี่มี2ห้องนอนนะฮะมีห้องรับแขก1ห้องนี่ครับที่โรงแรมที่เราพักที่โรงแรมที่เราพักไอ้ไม่ใช่โรงแรมเขาเรียกอะไรนะมันเป็นอพาร์ตเมนต์อะที่เราพักอะเราพักอยู่ชั้น10อันนี้เมื่อคืนนี้เรามาตอนตีหนึ่งมืดๆหน่อยเบอร์70โซนที่ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถลงตรงไหนไม่รู้ซึ่งตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของเมืองเบลเบิร์นหรือที่เรียกว่า CBD เป็นเขตที่สามารถโดยสารรถเข็มโดยไม่ต้องแตะบัตรและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยแต่ละสถานีที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจะมีป้ายเขียนกำกับว่าฟรีโซนสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการดีๆของรัฐบาลคันหนึ่งที่นี่มาต่อสาย59นะที่เขาพาเรามาเขาก็จะมาตลาดเหมือนกันในที่สุดเราก็นั่งรถไฟมาไอ้นั่งรถเข็มมาที่ตลาดควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตมีทุกอย่างเหมือนกับที่เมื่อวานเราไปไงที่ว่ามันมีที่ทำสุกกับไม่สุกอะไรนี่ครับอาหารทะเลเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้สิเมื่อวานกินเท่าไหร่อะไรนะ40อันนี้ถูกกว่าอะเท่าไหร่เมื่อวานก็ขายเป็นถาดถาดเลยนะให้กินแบบดิบๆเดี๋ยวซาดิอันนี้ขาปูนะฮะขาใหญ่ๆรู้สึกจะขายเป็นมัดนะมัด135โอเค100เหรียญอ่ะขาปูอันนี้อยู่แผนกขายของแห้งนะฮะขายของแห้งใหญ่กว่าเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วที่เรามา 8-9 ปีที่แล้วไม่ใหญ่คนเยอะด้วยขายของแห้งขายชีสชีสให้ชิมของหมักขายของหมักนะนี่เบเกอรี่อันนี้ขายเหล้าขายเบียร์ขายไวน์ส่วนฝั่งนี้ขายพวกน้ำจิ้มคนเข้าคิวซื้อโรนัทนะฮะ5ชิ้น10เหรียญนี่ครับทอดกันสดๆอยู่ตรงนี้เลยครับขายไข่อันนี้ขายผลไม้อันนี้จะขายขนาดเดียวกันThese are organic,
I can work and I've got plenty of time to get to the station and back. I can take ส่วนใหญ่จะขายพวกผลไม้ทั้งนั้นเลยที่เราเดินนี่จะเป็นพวกคอฟร้านกาแฟร้านขายยาไอ้ขายของกินจุกจิกแล้วหมวกของที่ระลึกนะอันนี้ขายอาหารอันนี้เป็นหอนวดอันนี้นวดขายผลไม้ครับมีทุกชนิดเลยคุณยาผลไม้มีหมดสี่เหรียญห้าสิบถุงนี้กล้วยถุงนี้สี่เหรียญห้าสิบ Thank you 10 and 2คนเยอะบังเอิญวันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์เลยคนเยอะขายพวกหนังสือเก่าตลาดนี้ขายหนังสือเก่าถ้วยชามก็มีนะมีดเมิดมีดน้ำผึ้งวายดูไม่ออกพวกเมล็ดอันนี้น่าจะเป็นฟู้ดคอร์ทหรือเปล่าเดี๋ยวดูอาหารจีนนะความช่วยเหลือกับพนักงานรถไฟนะฮะเขาแนะนำแล้วก็ให้เขาช่วยจองตั๋วรถไฟห้อยขาจะไปเที่ยวพรุ่งนี้